สวัสดีครับผมปุรพัฒน์ศิระเรือวันนี้เจ้าของร้านปานันจิวเลอรี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์50บาทนะครับรุ่นนี้นะครับซึ่งนะต้องบอกเลยว่านะเวลาผมประกาศรับซื้อทีไรนะครับก็จะมีนะครับพวกที่แบบว่านะรู้มากมีความอย่างรู้นะก็เข้ามานะเถียงว่าเอ้ยมันไม่มีจริงหรอกนะฮะเป็นภาพตัดตกบ้างนะครับมันไม่รับซื้อจริงหรอกเลยบางทีก็ไม่มีตามที่ผมรับซื้อนะแต่ว่าก็นะเสนอเข้ามานะครับพอไม่ได้ดั่งใจโอ้ยนะฮะดาเป็นปกติมากนะครับของมนุษย์ประเภทนี้นะครับอ่ะวันนี้ผมจะมารีวิวให้เห็นเลยว่าเป็นนะฮะของจริงหรือว่าภาพตัดต่อนะครับเพราะผมเวลาผมทำคลิปเนี่ยผมจะไม่มีสคริปต์อะไรเลยนะครับผมจะพูดนะจะพูดนะในเรื่องที่ผมรู้เพราะการที่เราพูดในเรื่องที่รู้มันสบายใจที่สุดแล้วแหละนะครับไม่ต้องไปโกหกไม่ต้องไปหลอกใครนะครับเวลามาพูดนะครับมาพูดกี่ครั้งมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมล่ะสำหรับแบงค์50รุ่นนี้นะครับนะน่าจะเรียกว่าเป็นแบงค์50นะที่ใช้กันนะครับในช่วงนะสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่9นะครับนะซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนี่นะครับเป็นนะภาพของราชาอนุสาวรีย์นะครับสมเด็จพระนเรศวรนะครับนะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งนะที่ผ่านมาหลายคนเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยได้สังเกตหรอกว่านะจะมีแบบหายากหาง่ายอะไรนะถ้าไม่ติดตามร้านปานันพวกคุณจะไม่รู้เลยแต่ถ้าใครติดตามร้านปานันนะครับผมได้เอาของหลายอย่างมาให้นะทุกท่านเนี่ยนะลองค้นหาดูและยืนยันว่าผมรับซื้อจริงนะครับสำหรับแบงค์50รุ่นนี้ความแปลกของรุ่นนี้นะครับดูง่ายๆตรงนี้เลยครับคุณเห็นตรงนี้ไหมจะมีตัวหนังสืออยู่ตรงนี้ครับนะฮะจะมีตัวหนังสืออยู่ตรงนี้ถ้านะฮะแบงค์ของคุณนะครับแบงค์50ของคุณมีตัวหนังสืออยู่ตรงนี้สภาพเก่าๆเนี่ยนะครับผมยินดีรับซื้อนะขั้นต่ำตอนนี้ซื้อได้เลยนะครับใบละ 1,000 บาทขอแค่สังเกตนิดนึงเอาแบงค์แบบนี้มาเจอแบบนี้มานะครับแล้วก็ดูแบงค์ตัวหนังสือตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะให้ดูใกล้ๆให้ใกล้ๆหน่อยโอเคนะเห็นนะทุกคนเห็นนะครับนะข้อความนะครับมีข้อความอยู่ข้างบนนี้ก็พูดง่ายๆก็คือมีการตัดพลาดนะตัดพลาดแล้วพลาดมากๆนะพลาดมากๆจนตัวหนังสือที่ปกติต้องอยู่ข้างล่างก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับซึ่งข้อความที่อยู่นั้นก็คือนะโทษฐานปลอมแปลงธนบัตรนะคือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกสูง20ปีหรือปรับอย่างสูงนะ 40,000 บาทแบบนี้นั่นแหละเห็นไหมฮะนี่คือของจริงเลยของที่ทุกคนเห็นในภาพที่ประกาศรับซื้ออะไรต่างๆนะครับและผมไม่ใช่มีแค่นี้นะมีแบงค์แปลกๆที่คนเจอแล้วเอามาขายผมยังมีอีกมากแต่นะขอให้ทุกท่านนะครับลองศึกษาไปทีละอย่างเพราะว่าบางทีนะฮะถ้าบางทีผมเอาทุกรายการมาโชว์ทีเดียวเนี่ยนะจะทำให้ทุกท่านสับสนและบางคนก็คือแบบก็มั่วๆมานะมั่วๆมานั่นแหละนะครับนะไม่ไปเป็นตามสเต็ปนะครับใครมีแบบนี้ส่งภาพเข้ามาให้ร้านปานันดูได้นะครับนะวิธีที่ติดต่อง่ายที่สุดนะครับก็คือนะคุณสามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง Facebook ร้านปานันถ่ายภาพมาให้ดูเลยเดี๋ยวมีทีมงานประเมินราคาพูดคุยกันได้แล้วถ้าเกิดใครถนัดทาง LINE นะครับ ID LINE ของผมก็คือจะบอกบ่อยบ้างนะ ID LINE ของเราคือ @panan888อย่าลืมเครื่องหมายแอสไซน์ไม่เข้าใจยังไงก็โทรสอบถามได้นะครับทาง0540673303ผมยืนยันว่าผมรับซื้อจริงๆถ้าคุณมีแบบที่ผมรับซื้อจริงนะครับแต่พวกที่แบบว่านะครับมาโวยวายส่วนใหญ่นะคุณจะเห็นในคอมเมนต์นั่นคือไม่ได้ดูไม่ได้ศึกษาที่อะไรหรอกนะบางทีนะฮะดูแค่หน้าปกนะดูแค่หน้าปกดูอะไรแค่นี้นะครับนะโอ้โหมันรู้เองแล้วรู้เองแล้วว่าร้านปานันต้องรับซื้อคือรู้ยิ่งกว่าผมอีกอะนั่นแหละอะไรที่นะผมประกาศรับซื้อศึกษานิดนึงแล้วกันนะครับนะยืนยันว่ารับซื้อจริงนะครับไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่จกตาแน่นอนนะครับฝากด้วยละกันนะฮะ